สวัสดีค่ะเรามาสร้างบัญชีอีเมลกับชื่อโดเมนที่เรามีอยู่แล้วนะคะอันดับแรกเราเลือกใช้ Google App for Work ที่อนุญาตให้เราเปิดบัญชีอีเมลกับชื่อโดเมนเช่น info@yourdomain.com หรือ @yourcompany.com ก็ได้ตามความต้องการของคุณโดยทั่วไปการเปิดใช้บัญชีอีเมลในชื่อของโดเมนหรือชื่อบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและ Google จะอนุญาตให้ทดลองใช้ฟรีเพียงแค่30วันเท่านั้นเรามาดูข้อเสนอราคาต่างๆในหน้า Pricing จะพบว่ามีมากมายหลายราคาให้คุณเลือกตามความต้องการแต่ละโปรโมชั่นซึ่งเป็นราคาที่ถูกสุดอยู่ที่5ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่160บาทต่อเดือนและต่ออีเมลในกรณีที่คุณไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายทุกเดือนแต่มีความต้องการใช้ชื่ออีเมลโดยใช้ชื่อโดเมนของคุณเองเรามีวิธีแนะนำให้คุณสามารถเปิดบัญชีอีเมลโดยใช้ชื่อ @yourdomain.com หรือ @yourcompany.comก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่สร้างบัญชี Google ของคุณโดยทั่วไปในการเข้าบัญชี Google จะต้องใช้ Gmail ในการเข้าสร้างบัญชีแนะนำหรือคุณสามารถคัดลอกลิงก์ที่อยู่ในหน้าจอนี้ไปใช้ได้เลยเมื่อเข้าไปที่สร้างบัญชี Google ของคุณเรียบร้อยแล้วจะพบหน้านี้ลิงก์สีน้ำเงินนี้คือคุณสามารถเลือกใช้ชื่อบัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้วได้ดังนั้นเราจะเลือกใช้บัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้วใน cPanel โดยเราจะเลือกใช้บัญชีที่มีชื่อว่า info@webd-seoservice.com ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ชื่ออีเมลเดิมก็สามารถสร้างชื่อบัญชีอีเมลใหม่ได้ตามต้องการหรือใช้ชื่อโดเมนอื่นๆของคุณที่มีอยู่จากนั้นย้อนกลับมาที่หน้าสร้างบัญชี Google ของคุณป้อนข้อมูลชื่อและนามสกุลลงไปสำหรับในช่องเลือกชื่อผู้ใช้ของคุณในกรณีนี้เราเลือกใช้ชื่อบัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้วให้คลิกเลือกต้องการใช้อีเมลที่มีอยู่แล้ว1ครั้งบนแถบสีน้ำเงินจากนั้นป้อนชื่อบัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้วลงไปเมื่อเราใส่ชื่อบัญชีอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมากำหนดค่ารหัสผ่านเมื่อเราตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มายืนยันรหัสผ่านอีกครั้งและป้อนข้อมูลส่วนตัวลงไปให้ครบทุกช่องข้อสำคัญที่สุดคือจะต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องหากคุณทำรหัสผ่านสูญหายหรือลืมรหัสผ่านคุณสามารถแจ้ง Google ให้ส่งรหัสผ่านมาใหม่ได้ทาง SMS คลิกต่อไปและคลิกตกลงข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆจากนั้นจะพบหน้านี้นี่คือหน้าบัญชีอีเมลใหม่ที่เปิดแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้จากนั้น Google จะส่งรหัสผ่านสำหรับตรวจสอบในอีเมล Control Panel จากนั้นไปที่อีเมลเพื่อตรวจสอบรหัสยืนยันนี่คืออีเมลที่เตรียมไว้เราสามารถเข้าอีเมลจากตรงนี้จากนั้นเลือก Read Mailเข้าไปที่กล่องข้อความเปิดอีเมลที่ส่งมาจาก Google จะมีข้อความที่เป็นสีน้ำเงินนี่คือลิงก์ให้คลิกหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการเปิดบัญชีกับ Google เมื่อเปิดบัญชีอีเมลกับ Google เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาเปิดบัญชี Gmail การเปิดบัญชี Gmailทำได้โดยเข้าไปที่ gmail.com
เมื่อเข้ามาหน้าจอจะแจ้งว่าคุณยังไม่มีบัญชี @gmail.com จากนั้นป้อนชื่อที่อยู่ Gmail ของคุณโดยคุณอาจใช้ชื่อโดเมนที่มีอยู่หรือชื่อบริษัทของคุณก็ได้เช่น @yourdomain.com สำหรับวิดีโอนี้เราเลือกใช้ชื่อ webdseoservice@gmail.com สำหรับข้างล่างเป็นชื่ออีเมลส่วนด้านบนเป็นชื่อ Gmail จากนั้นคลิกตกลงต่อไปให้เราป้อนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรอรับข้อความสำหรับยืนยันเมื่อคุณได้รับข้อความแล้วให้ป้อนข้อความลงไปในช่องว่างคลิกตกลงเมื่อ Gmail ดำเนินการเปิดบัญชีให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือหน้า Gmail โดยทั่วไป Gmail จะมีรูปแบบเหมือนในหน้าจอนี้หากไม่ชอบรูปแบบสามารถเข้าไปที่ตั้งค่าเพื่อเลือกรูปแบบตามต้องการต่อไปเราจะมาทดลองออกจากระบบก่อนเมื่อเราออกจากระบบเรียบร้อยแล้วเราจะมาทดลองเข้าอีเมลที่เปิดไว้ใน cPanel ด้วยระบบ Gmail ป้อนชื่ออีเมลinfo@webd-seoservice.com จากนั้นป้อนรหัสผ่านที่เตรียมไว้เข้าสู่ระบบเมื่อเข้ามาในหน้าอีเมลจะพบว่าเรายังไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อความอีเมลต่อไปเราจะมาทำการเปิดรับข้อความอีเมลโดยเราจะย้อนไปที่ Control C Panel และนี่คือชื่ออีเมลที่เราเปิดไว้ใน Control C Panel จากนั้นเข้าที่ Home คลิก Forward จะพบหน้าใหม่เลือกคลิก Add Forward อีกครั้งจากนั้นให้ป้อนชื่ออีเมลที่ชื่อว่า info@webd-seoservice.com และให้คลิกเลือกส่งต่อไปยังอีเมล webd-seoservice@gmail.com นั่นหมายความว่าทุกอีเมลที่ส่งเข้ามาใน info จะถูกส่งต่อไปยัง Gmail ทั้งหมดคลิก forward จบขั้นตอนการทำส่งต่ออีเมลค่ะเมื่อเราทำการส่งต่ออีเมลเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาทดลองส่งอีเมลจากบัญชีอื่นโดยส่งเข้าไปที่อีเมล info@webd-seoservice.comเมื่อเราดำเนินการส่งอีเมลไปที่ info เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาตรวจสอบการส่งต่ออีเมลที่เราเตรียมไว้โดยเราจะไม่เข้าไปตรวจสอบที่อีเมล info ที่เราส่งอีเมลเข้าไปเราต้องเข้าไปตรวจอีเมลที่webdseoservice@gmail.com ที่เราได้ตั้งค่ากำหนดส่งต่ออีเมลไว้เมื่อเข้ามาตรวจสอบใน Gmail ก็จะพบข้อความอีเมลที่เราส่งมาจากบัญชีอีเมลอื่นสรุปได้ว่าทุกอีเมลที่ส่งเข้ามาใน info@webd-seoservice.comจะถูกส่งต่อมายัง webdseoservice@gmail.com และแสดงว่าระบบการส่งต่ออีเมลของคุณประสบความสำเร็จต่อไปเราต้องการส่งอีเมลจากบัญชี Gmail นี้
แต่ต้องการให้ผู้รับอีเมลปลายทางได้รับอีเมลจากบัญชี Info เข้าไปที่ตั้งค่าคลิก Account and Import เลือก Send Mail As คลิกเพิ่มอีเมลอื่นๆจากนั้นจะพบหน้าใหม่ในช่องชื่อขอแนะนำไม่ควรใส่ชื่อคุณแต่ควรใส่ชื่ออีเมลแทนเพราะในอนาคตคุณอาจมีชื่ออีเมลจำนวนมากจะทำให้คุณสับสนได้ดังนั้นควรเลือกใช้ชื่อกับที่อยู่อีเมลเป็นชื่อเดียวกันติ๊กเครื่องหมายนี้ออกคลิกต่อไปขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องใส่รายละเอียดเข้าไปใน cPanel เพื่อส่งอีเมลออกจาก cPanel ในช่อง SMTP Server เราจะใส่ชื่อโดเมนที่เรามีอยู่แล้วใน cPanel โดยเปลี่ยน SMTP หน้าชื่อโดเมนเป็น mail ช่อง port ใส่587สำหรับผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้งของเราหรือขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโฮสติ้งในช่องชื่อผู้เข้าใช้งานเราจะใช้ชื่ออีเมลที่อยู่ใน cPanel นั่นคือ info@webd-seoservice.com และป้อนรหัสผ่านอีเมลจากนั้นคลิกเพิ่มบัญชีจะพบว่าตอนนี้ Google ได้ส่งรหัสยืนยันไปที่บัญชีอีเมล info@webd-seoservice.com ต่อไปเราจะเข้าไปที่อีเมลนี้เพื่อตรวจสอบรหัสยืนยันที่ Google ส่งมาให้สังเกตจะพบว่ามีอีเมลที่เราทดลองส่งก่อนหน้านี้ด้วยโดยเข้าไปที่อีเมล info และ gmail ต่อไปเราจะเข้าไปตรวจสอบรหัสยืนยันนี่คือรหัสที่ Google ส่งมาให้จากนั้นเราคัดลอกแล้วนำไปวางในช่องที่กำหนดคลิกยืนยันอีกครั้งจบขั้นตอนการดำเนินการส่งอีเมลโดยใช้ชื่อโดเมนหรือชื่อบริษัทที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายพร้อมยังช่วยให้ระบบการส่งบัญชีอีเมลของคุณมีความน่าเชื่อถืออีกด้วยต่อไปเราจะมาทดลองส่งอีเมลโดยใช้บัญชี Gmail แต่ผู้รับจะได้รับจากบัญชี Info เราจะย้อนกลับมาที่บัญชี Gmail คลิกรีโหลด1ครั้งก่อนจะพบอีเมลที่ส่งมาจาก Google ที่เราเข้าไปดูในอินโฟเรียบร้อยแล้วเราจะเลือกเข้าที่อีเมล test เพื่อตอบกลับอีเมลนี้เราจะตอบกลับอีเมลโดยใช้จากบัญชี Gmail นี้เวลาเราส่งอีเมลเราสามารถเลือกบัญชีอีเมลจากตรงนี้ที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราจะเลือกส่งจากบัญชีอีเมล info@webd เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกส่งและต่อไปเราจะมาตรวจสอบบัญชีอีเมลที่เราส่งไปให้เมื่อกี้นี้นี่คืออีเมลที่เราส่งเข้าไปให้จะพบว่าผู้รับได้รับอีเมลจาก info@webd-seoservice.comเพราะว่าเรามีการดำเนินการลิงก์อีเมลไว้นอกจากนั้นเรายังสามารถเข้าใช้อีเมล info@webd-seoservice.com ใช้จากระบบ Gmail ได้อีกด้วยแต่การดำเนินการส่งอีเมลระบบนี้ก็ทำให้อีเมลที่อยู่ใน cPanel ของคุณใช้พื้นที่ hosting มากเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลกินพื้นที่ในโฮสติ้งของคุณเราจะมาแนะนำในวิดีโอถัดไปขอบคุณที่ติดตามวิดีโอ hosting-international.com ค่ะ